ถ้าหนูอยากจะไปที่โน่นจะเป็นไปได้ไหมคะขอพอแล้วจะสมหวังหรือไม่มันก็สุดแล้วแต่วาสนานะหรือไม่ก็ให้คุณชายฉีมาหาหวังอี้เทียนที่นี่เอ้าทำไมล่ะคะทำไมบางคนออกจากนิยายได้แล้วบางคนไม่ได้แล้วคุณลุงมาจากที่นั่นด้วยหรือเปล่าคะใช่ข้ามาจากที่เดียวกับหวังอี้เทียนแต่มันไม่ใช่นิยายมันมีอยู่จริงมันคืออีกโลกหนึ่งที่เจ้ายังไม่รู้จักคุณลุงช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะตอนนี้หนูงงไปหมดแล้วสารเทพเจ้าแห่งความดีมีอยู่ทุกแห่งทั่วโลกเทพเจ้าอยากจะอวยชัยให้พรให้กับมนุษย์ที่ทำความดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะขอพรได้ทุกอย่างกฎของเทพเจ้าจักรวาลจะต้องสมดุลมีให้ก็จะมีรับยังไงอะคะหนูไม่เข้าใจเมื่อมีคนหนึ่งอยากให้ก็จะมีคนหนึ่งได้รับหากคำอธิษฐานของทั้งสองฝ่ายนั้นตรงกันคำอธิษฐานนั้นมันก็จะกลายเป็นจริงนรินอยากจะให้มีใครสักคนคอยดูแลเขาซึ่งตรงกับคำอธิษฐานของอีเทียนที่อยากจะปกป้องนางจึงทำให้ทั้งสองนั้นได้มาพบกันถ้าเป็นความต้องการฝ่ายเดียวก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วคำอธิษฐานของหนูล่ะคะคำอธิษฐานของหนูเหรอถ้าคำอธิษฐานของหนูตรงกับคำอธิษฐานของคนทางนั้นจักรวาลก็จะสมดุลคำอธิษฐานก็จะเป็นจริงแต่มันจะตรงใจกับคนทางนั้นหรือเปล่าหนูจะสมหวังหรือไม่ไม่มีใครรู้เทพเจ้าก็ตอบไม่ได้ฝากติดตามชมละครดวงใจจอมกระบี่ด้วยนะคะดูสดออนไลน์และดูย้อนหลังฟรีได้ทุกตอนทางแอปวันดีที่เดียวค่ะ